ชายพิการจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชาวพิษณุโลกที่เดินทางด้วยรถวีลแชร์มาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราชเดินทางจากอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วค่ะนายสาธิตจันทรังสีอายุ52ปีชายพิการจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเดินทางด้วยรถวีลแชร์จากจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสาธิตพร้อมทีมงานออกเดินทางจากที่พักบนทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียขาล่องผ่านหลักกิโลเมตรที่115อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมุ่งหน้าเข้าพื้นที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจภูธรสัพพยาคอยอำนวยความสะดวกเป้าหมายแรกในการเดินทางของนายสาธิตวันนี้คือการแวะพักรับประทานอาหารกลางวันในพื้นที่อำเภออินบุรีและในช่วงบ่ายจะเดินทางให้ถึงอำเภอเมืองสิงห์บุรีสำหรับสุขภาพทั่วไปของนายสาธิตยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีเพียงอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่นิ้วมือเท่านั้นนายสาธิตกล่าวว่าที่ผ่านมามีประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบแล้วกว่า 30,000 บาทเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนี้